ทำน่ะถึงจะไม่เอาเรือมาสักทีหนึ่งรู้ไหมว่าชาวบ้านน่ะเขาวิจารณ์เงินคนละอย่างสองอย่างยังไงบ้างล่ะป้าก็อย่างแรกเขาบอกว่าพ่อรักเล่นน่ะไม่ใช่เป็นคนที่นี่ถึงแม้ว่าพ่อรักเล่นน่ะจะเคยช่วยเหลือคนที่นี่เข้ามาก็ตามเถอะแต่เวลาแข่งเขาจริงๆแล้วก็เขากลัวว่าพ่อรักเล่นน่ะจะไม่ยอมแข่งอีกอย่างอ่ะเรือที่จะแข่งก็ยังไม่มาแล้วพี่รักเล่นชาวบ้านที่นี่เกิดความไม่แน่ใจกันขึ้นทั้งกำไรและป้านะผมไม่ต้องการให้ชาวบ้านแถวนี้ต้องมาหมกมุ่นอยู่กับการพนันถ้าหากผมสั่งให้เรือขึ้นมาตอนนี้ถ้าเกิดมีใครเขารู้ความลับที่ผมเก็บเข้าไว้มันจะยิ่งทำให้ชาวบ้านเนี่ยมัวเมามากยิ่งขึ้นกว่านี้และถ้าเกิดมีอุบัติเหตุทำให้ผมต้องแพ้ความเดือดร้อนมันจะตกอยู่กับใครผมไม่ต้องการอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็พอรักเล่นอ่ะไปรับท้าเขาทำไมล่ะว่าทุกคนเขาก็ไม่ได้ชอบเลยคนนี้แม่จ๊ะกำไรคิดว่าพี่รักเล่ย์คิดถูกแล้วที่รับคำท้าแข่งขันถ้าพี่รักเล่ย์ไม่รับอ่ะก็หมายถึงพี่รักเล่ย์แพ้แต่พี่รักเล่ย์รับทั้งที่เขาที่รู้ว่าแพ้พวกเราก็สับสนอยู่กำไรฟังแล้วคิดว่าพี่รักเล่ย์มีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าจ๊ะหยุดก่อนหยุดก่อนนี่ขบวนขันหมากนะรอข้าอยู่ตรงนี้ก่อนนะจ้าแล้วก็กองยาวพร้อมกับพวกเองทั้งหลายนี่ตามข้ามาฉันเข้าไปด้วยเออเองต้องไปด้วยข้าจะย่องเข้าไปดูซิว่าไอ้เศรษฐีสนนี่มันเหลี่ยมกับข้าหรือเปล่ามาตามมาไป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